อาจารย์ลิงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศคือราศีสันทาแม่มีคนตอบผิดนะครับผิดมีแล้วเลยบอกว่าเนี่ยและมีคนและมีคนตอบถูกครับครับผมราศีแม่ได้จริงเหรอแม่ได้ราศีแม่ได้ราศีเมษครับเอ้าช่วงนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เขาห้ามออกแต่ไม่ควรออกเพราะเดี๋ยวจะไปเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นจลาจลที่ฝรั่งเศสนะออสเตรเลียมีภัยอะไรแบบนี้คือผมไม่ได้ไปแช่งประเทศเหล่านั้นแต่ตามดวงของคนที่เกิดใน12ราศีเนี่ยชัดเจนราศีเมษเพราะดาวพระพฤหัสบดีโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตานับตั้งแต่6ตุลาคมที่ผ่านมาถึง2มีนาเป็นจังหวะที่1จังหวะที่2บอกยาวๆเลยนะครับวันที่25พฤษภาคมถึง29ตุลาคม2จังหวะนี้มันเป็นจุดตายสำหรับชาวราศีเมษที่จะเดินทางไกลและเป็นจุดตายอีกอย่างนึงเรื่องการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังดาวพระพฤหัสบดีโคจรเป็นมรณะกับเรือนชะตาในห้วงเวลาดังกล่าวตามปฏิทินของสุริยญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอใหชาวราศีเมษเนี่ยระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองไทยนี่อย่าไปไหนราศีเมษเนี่ยต้องจำไว้ต้องเป็นแบบนี้แล้วจะได้เป็นมงคลให้เกิดเป็นมงคลกับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปนอกประเทศแล้วอาจจะมีปัญหามีเคราะห์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ